หยกที่จริงมันมีความแข็งประมาณ6ถึง6 6ถึง7อ่ะก็มันก็ไม่ยังไม่ถึงขนาดเป็นเพชรแต่ก็มีความแข็งถ้าเป็นควอตจะเนื้ออ่อนกว่าอันนี้อยู่ในตระกูลควอตเนื้อหอดอ่อนอันนี้ไหมทองก็อยู่ในพวกควอตเนื้อจะอ่อนประโยชน์อันนี้ถ้าคนดูหินไม่เป็นก็จะเข้าใจว่านี่คือหยกแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าวาริสไซต์ในหินเนี่ยวาริสไซต์เป็นหินที่มีความหมายว่าอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งส่วนหยกนี่ถึงจะเป็นสีเขียวเข้มก็จริงแต่เกรดยังไม่ถึงกับเป็นหยกจักรพรรดิเนี่ยถ้าหากว่าหยกสีเรียบส่วนมากจะเป็นหยกจากประเทศพม่าก็ถือว่าเป็นหยกเกรด A จากประเทศพม่าแต่ตอนนี้หยกอย่างนี้ก็ไม่แพงเหมือนก่อนหน้านี้อย่างเส้นนี้สมัยก่อนซื้อมาก็เส้นละขายได้เป็นพันแต่ชั่วโมงนี้ขาย300ก็ยังจะมีคนต่ออีก